ถือเป็นทำลายชัดเจนที่สุดที่ออกมาจากปากผู้นำประเทศสำหรับการยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยนายกลุงตู่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566เสร็จสิ้นลงซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่ายุบสภาต้นเดือนมีนาคมและวันที่7พฤษภาคมจัดให้มีการเลือกตั้งตามกรอบเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และแน่นอนว่าเมื่อทำลายชัดเจนแบบนี้ทำให้ตลาดหุ้นไทยภาคบ่ายปรับตัวขึ้นทันทีก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นบวกไปกว่า10จุดนักวิเคราะห์บอกว่าจากนี้ไปให้จับตากลุ่มหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากประเด็นดังกล่าวค่ะรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองจะมีแรงเก็งกำไรคึกคักทั้งนี้สำนักข่าว INN คุยกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยที่ครั้งหนึ่งนั้นเขาได้ออกมาเปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงเลือกตั้งที่ว่ากันว่ามีมากถึง 4-5 หมื่นล้านบาทถึงทำลายยุบสภาเลือกตั้งใหญ่โดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์กล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นจะนำมาซึ่งความคึกคักให้กับระบบเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงหุ้นบางตัวที่จะได้รับอานิสงส์นี้ด้วยการที่มีทำลายชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นมุมในเชิงบวกซึ่งอาจจะทำให้มุมของทางตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนมุมของภาคธุรกิจหรือว่าภาคสังคมเนี่ยก็มีความมั่นใจอย่างชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราพูดถึงก็คือก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่กำหนดทิศทางว่าพรรคการเมืองไหนจะเข้ามาบริหารประเทศนะครับและที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งเนี่ยก็จะสร้างความคึกให้กับระบบเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีการลงทุนในหลายประเภทที่กระเตื้องขึ้นซึ่งมันก็ผ่านสะท้อนถึงหุ้นบางตัวที่ได้อานิสงส์จากการเลือกตั้งผมคิดว่านั่นคงเป็นที่มาของการที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีบรรยากาศตอบสนองในเชิงบวกนะครับและเมื่อถามอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลใหม่จะต้องเจอนั้นจะหนักหนาหรือไม่คำตอบที่ได้น่าสนใจค่ะเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลงแต่ในน้อมเศรษฐกิจโลกก็ควรจะคลายตัวนะครับมากขึ้นในช่วงของปลายปีถามว่าสถานการณ์โควิดนั้นยากลำบากไหมก็ไม่น่าจะยากลำบากเพราะสถานการณ์โควิดนั้นเริ่มคลายแล้วนะครับถามว่าสัญญาณของเงินเฟ้อทั่วโลกหรือว่าสัญญาณของราคาพลังงานแพงก็น่าจะคลายตัวลงเพราะตอนนี้ราคาพลังงานก็ถูกลงแล้วก็สัญญาณของเงินเฟ้อนั้นไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางด้านยุโรปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดมาแล้วดังนั้นเนี่ยโจทย์ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาในเดือนนะครับตั้งแต่มิถุนายนนะครับกรกฎาคมสิงหาคมต้นมาเนี่ยเป็นโจทย์ที่ไม่น่าจะเจอโจทย์ยากดังนั้นเมื่อรัฐบาลเข้ามานะครับที่เป็นรัฐบาลใหม่ก็น่าจะได้ช่วงฮันนีมูนพีเรียดก็คือช่วงที่ประชาชนนั้นสนับสนุนรัฐบาลใหม่นะครับที่มีการเลือกกันมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้นกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมา 2-3 ปีครับจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามประเด็นทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพราะเชื่อแน่ว่ายิ่งใกล้ยุบสภาเลือกตั้งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่นายกลุงตู่และชาวคณะย่อมจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลดีต่อคะแนนนิยมนั่นเอง